สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำวันอังคารที่22มีนาคม2565กับผมจำนงชัยมงคลนะครับวันนี้เข้าร่วมรายการกับอีก2ท่านนะท่านแรกก็คือท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยอุบลราชธานีท่านสสสมคิดเชื้อคงแล้วก็อีกท่านหนึ่งท่านอาคมสวนนพนะครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสวัสดีทั้งสองท่านเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับครับแม้วันนี้มีหลายเรื่องหลายประเด็นนะไม่จะว่าจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชาวนาชุมนุมเห็นบอกว่าตาประยุทธ์ไม่ใส่ใจก็จะโกนหัวนะครับแล้วก็คงจะต้องไปตามในเรื่องของคณะกรรมการที่พิจารณากฎหมายลูกคือกรรมการวิสามัญที่ท่านสมคิดเป็นกรรมการอยู่นะว่าติดโควิดกันไปหลายท่านเนี่ยมันจะทำให้ล่าช้าไปไหมนะเพราะว่าประยุทธ์ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นอยู่นะเพราะว่าช้าเท่าใดเนี่ยประยุทธ์พอใจเท่านั้นนะครับนะครับแล้วก็มากระแสน้องอุ้งยิ้งหรือคุณอุ้งยิ้งนะก็มีเสียงพูดเสียงคุยกลบหน้าข่าวไปมากถึงพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันก่อนอื่นเรียกคมต้องไปแสดงความเสียใจกับคุณวัดวรยังกูลใช่ไหมท่านใช่ครับได้จากไปครับท่านสมคิดท่านอาคมครับเอาน่าจะรู้ประวัติได้ดีครับใช่แล้วครับรู้ข่าวตั้งแต่ตอนเที่ยงนะว่าวัดเสียแล้วคือเขาป่วยอยู่หลายวันแล้วล่ะนะป่วยจนกระทั่งลูกได้ไปหาไปเยี่ยมที่ฝรั่งเศสแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยผมก็เคยสื่อสารกับเขาอยู่บ้างแต่ว่าพอหลังรู้ว่าเขาป่วยแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยจนตั้งรู้ว่าเสียชีวิตไปแล้วเมื่อตอนกลางวันก็รู้สึกเสียดายนะเพราะวัดวรยังกูลเนี่ยเป็นนักเขียนที่เขียนหนังสือเอียงข้างคนจนผมว่าอย่างนั้นนะผมอ่านแล้วรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็เขียนกลอนเนี่ยนะเขาเรียกว่าเร่งร้าวการต่อสู้ปลุกวิญญาณการต่อสู้ของประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอย่างได้ใจเลยล่ะเรียกว่าผมอ่านแล้วผมชอบของเขานะครับเขาเป็นนักเขียนที่ได้รับรางวัลก็หลายอย่างนะศรีบุรพามั่งรางวัลอะไรผมจำไม่ได้หรอกแต่ว่าเขียนดีเขียนหนังสือดีสมัยก่อนเนี่ยนักเขียนรุ่นเก่าๆก็พอวัดเขียนตอนเขาเขียนใหม่ๆเนี่ยนักเขียนเก่าๆเห็นข้อเขียนของเขาขึ้นมาก็ถามหาตัวกันเลยนะว่าเอ้ยคนไหนการที่เขาจากไปด้วยวัยอันยังไม่สมควรที่จะจากนี่ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะผมก็เป็นคนหนึ่งแล้วก็เสียดายในฐานะเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นพวกกันอยู่นะครับถ้าพูดถึงอายุน้องผมหลายปีครับครับก็เรียนท่านอาคมอาจารย์นะว่าคุณวัดเนี่ย ความจริงกับผมอาจจะอยู่คนละจังหวัดคุณวัดเขาเป็นคนลพบุรีลพบุรีใช่คนลพบุรีแล้วก็เขามาเก่งในด้านกวีด้านอะไรเนี่ยอยู่ในกรุงเทพทีนี้คุณวัดเนี่ยผมอ่านหนังสือเป็นแฟนนวนิยายเขาอยู่บางเรื่องเรื่องท่านเยอะมากเรื่องหนึ่งที่ผมจำได้คือเรื่องบนเส้นลวดซึ่งเป็นเรื่องที่เขียนและดีมากแล้วก็มีบทกวีเยอะบทกวีเกี่ยวกับให้ไกลไปให้ถึงเป็นบทกวีอย่างที่พี่อาคมพูดก็คือพูดถึงสิ่งยากลำบากของชาวบ้านแล้วท่านผู้ชมที่ดูรายการนะครับว่าท่านอาจจะเคยเห็นละครเรื่องมนรักทรานซิสเตอร์มนรักทรานซิสเตอร์นานมากนั่นแหละฝีมือประพันธ์ของวัดวรยังกูลใช่ใช่โด่งดังพอไปเวทีเสื้อแดงก็เจอกันบ้างกับผมก็หลายท่านที่เป็นศิลปินที่ไปทั้งเป็นนักร้องทั้งเป็นนักกวีหลักๆผมก็ได้คุยกับสองท่านนี่แหละก็คือพี่วิศกันทับแล้วก็พี่วัดปัญญากูลซึ่งจะอยู่ในเซตนี้นั้นก็พอได้ทราบข่าวผมก็ประสานไปกับทางอาจารย์จรัญดิษฐาอภิชัยซึ่งอยู่ฝรั่งซึ่งพี่จรัญอาจารย์ผมก็เรียกแกพี่ผมบอกพี่จรัญเป็นคนดูแลซึ่งลำบากผมจะเล่าประวัติของคุณวัดนิดหน่อยตอนที่หลบหนีไปอยู่ในประเทศสปป.ลาวเขาถูกไล่ล่านะครับบางคนเสียชีวิตก็ไม่อยากเอ่ยชื่อไปก็ถูกฆ่าถ่วงน้ำหนึ่งในทีมนั้นก็คือกลุ่มไฟเย็นแล้วก็พี่วัดเนี่ยได้ประสานกับทางฝรั่งเศสแล้วก็ทางท่านจรัญอาจารย์จรัญดิษฐาอภิชัยแล้วก็หลายท่านเพื่อจะเอาตัววัดเนี่ยออกจากสปป.ลาวเข้าไปฝรั่งเศสจนกระทั่งใช้เวลาเป็นปี
วัดก็จะหลบอยู่ในลาวแบบเหมือนชีวิตจะลำบากจะลำบากมากกินหลบอยู่ตลอดเวลาเพราะพูดได้เลยนะครับเพื่อข่มหนีจากการไล่ล่าอันตรายทุกรอบด้านแล้วสุดท้ายฝรั่งเศสยอมรับทางกลุ่มเนี้ยหลายคนรู้สึก 4-5 คนกลับเข้าไปในฝรั่งเศสเป็นผู้ลี้ภัยอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณทีมงานของท่านอาจารย์จรัญเดชาพิชัยซึ่งเป็นผู้ดำเนินการแล้ววันนี้อาจารย์จรัญก็ดูแลพิธีชาปนกิจศพต่างๆนี่นะครับซึ่งอยู่ไกลบ้านไกลเมืองอาจารย์จรัญก็เป็นหัวเรือใหญ่เราเองก็ทั้งลูกของคุณวัดทั้งใครต่อใครก็ไปไม่ได้บางท่านก็ต้องขอแสดงความเสียใจเราเสียนักสู้ทุลีดินไปคนนะครับซึ่งคนอย่างนี้ยากอุดมการณ์ไม่แปรเปลี่ยนถ้าคุณวัดจะเข้าไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเขาสบายมากครับใช่เขาไปอยู่เทวดาเหมือนในหัวผมในหัวผมเนี่ยจะมายากลำบากกับเราเนี่ยนะครับในหัวผมก็คือท่านวีระมุสิกสามารถเลือกข้างที่อยู่ในอำนาจได้อย่างสบายเป็นใหญ่ได้ด้วยแต่คนอย่างในหัวไม่รับตรงนั้นคนแบบนี้ผมเชื่อว่าเราหายากในสังคมไทยเราน่ายกย่องรายการตรงไปตรงมาก็ขอแสดงขอบใจเสียใจครับผมเรียกแกพี่วัดผมจริงก็ไม่ได้สนิทกันมากมายก็คุยกันปกติพี่วัดอายุมากกว่าผมก็เลยบอกว่าเรียกพี่วัดตลอดที่เจอกันนี่ผมอยากแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็ญาติมิตรทุกท่านอยากจะออกความเห็นไว้สักหน่อยนะฮัลโหลครับครับเชิญเลยครับคือผมอยากความออกความเห็นไว้สักหน่อยครับได้เลยไม่ทราบว่าจะมีความเป็นไปได้ไหมที่จะนำศพวัดมาทำบุญที่กรุงเทพเนี่ยเนี่ยคืออาจจะค่าขนส่งศพนี่มันหลายตังค์หน่อยนะผมว่าอาจจะเป็นแสนนะทุกวันนี้แต่ถ้ามาทำบุญได้กรุงเทพเนี่ยผมว่าจะมีมวลมิตรทั้งหลายนี่จะไปร่วมงานกันมากมายมหาศาลจะได้ร่วมกันอย่างตัวถึงเพราะเขาก็มีแฟนเยอะนะแฟนหนังสือเขาเนี่ยใช่ใช่นี่นะอาจารย์สมคิดผมเนี่ยนะเดี๋ยวเข้าใจว่าผมคืนเดี๋ยวค่ำๆผมจะคุยกับอาจารย์จรัญว่าเขาจะดำเนินการอย่างไรลองดูว่าค่าใช้จ่ายไม่ใช่น่าเป็นปัญหาค่าใช้จ่ายไม่น่าเป็นปัญหาแล้วนี่ก็สมาคมนักเขียนเขาคงช่วยคงอาตังช่วยอยู่เอ๊ะอย่างลูกสาววัดพี่วัดก็เป็นนักเขียนไร้พรมแดนนะลูกสาววัดนี่ก็ทำงานอยู่มติชนผมว่าทางเจ้าของมติชนเขาก็คงเอาใจใส่อยู่แล้วทางท่านขันชัยบุญปานก็คงจะต้องช่วยดูอยู่นะครับผมช่วยดูอยู่แน่ทีนี้พูดถึงวัดจะเอานั่นซะหน่อยนะคือผมว่าที่เขาคิดได้เนี่ยมันเป็นเรื่องสมองนะท่านจอตรงคิดหลังอกตุลาเนี่ยดูนวัดเขียนกวีชิ้นหนึ่งแล้วมันเป็นเพลงนะว่าดินสอโดมธรรมศาสตร์เด่นสู้ศึกคือมองโดมเป็นดินสอเลยนะโดมธรรมศาสตร์เห็นไหมสอโดมธรรมศาสตร์เด่นสู้ศึกเพราะว่ามันการปราบการฆ่านักศึกษาในมหาลัยธรรมศาสตร์นี่เป็นไปอย่างโหดร้ายป่าเถื่อนที่สุดเลยนะใช่ครับเขาเขียนยังไงก็บอกดินสอโดมธรรมศาสตร์เด่นสู้ศึกได้จารึกนี่เลือดอันเดือดดับ6ตุลาเพื่อนเราล่วงลับมันแค้นครับเดือดระอุอกคุไฟคิดดูในเขียนมันโอ้โหมันแน่นจริงๆนะเรามีเพียงมือเปล่ามันล้มปราบระเบิดบาปกระสุนบ้ามาสาดใส่เสียงเหมือนแจงานศพศพสิ้นใจสนามหญ้าคลุ้งกลิ่นไอข่าวเลือดคนดูนี่มันเขียนโอ้โหเขียนได้ดีเขียนได้สวยมากมันตามจับนี่ผมยังจำแม่นทุกวันนี้เลยมันตามจับตามฆ่าล่าถึงบ้านอ้างหลักฐานจับเข้าคุกทุกแห่งหนเราอดทนถึงที่สุดก็สุดทนจึงเปลี่ยนหนทางสู้ขึ้นภูพานดูเขียนมันหลบผมเนี่ยอ่านแล้วติดใจเลยโอ้โหนี่เขียนดีมากนะไม่มีใครเขียนได้อย่างนี้นะจริงคนที่จะอ่านถึงผมจำไม่ได้ว่าพี่วัดใช้ชื่อสหายอะไรแต่ผมว่าสหายสอนชัยเนี่ย
คงจะพูดถึงไปแล้วผมไม่ได้ดูหรือจะพูดหรือยังไม่รู้สายสัมชัยคลิปไปหรือยังผมยังไม่ทราบเลยสายสัมชัยวันนี้ไม่เข้ามาเหรอครับวันนี้หรือไปอยู่ไหนหรือไปตีกอล์ฟหรือไปออกกำลังกายช่วงนี้หายไปไหนช่วงนี้สายสัมชัยหายเหรอครับช่วงนี้หายไปเจ้าของรายการของรายการก็ฝากถามว่าสายสัมชัยป่าภูพานมันไม่ได้เข้าแล้วมั้งกลับมาหน่อยเอาละก็ร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของวันยางคุณนะก็เสียดายคนดีๆเรื่องมุกชาวนาบ้างนะครับวันนี้มันมีปัญหาไปดูที่เห็นบอกว่าคนเด็กประยุทธ์จันทร์ชาไม่ใส่ใจเมื่อข้าวทุกวันนี้มันมีแต่ราคาถูกลงแต่ข้าวสารแพงขึ้นนะท่านสมคิดใช่ครับผมแพงขึ้นกว่าเก่านะวันนี้ผมไปพัทยาเพิ่งกลับมาท่านเชื่อไหมโอ้โหนะครับสิ่งที่เราคิดเนี่ยว่าแพงเนี่ยผมว่ายังคิดน้อยไปสรุปแล้วทุกอย่างแพงหมดแพงจริงๆโอ้ไหนได้พูดเรื่องข้าวขอพี่เอาคมก่อนนิดนึงคือบังเอิญผมทำนาแล้วก็ทำทุกปีเพื่อจะรู้ต้นทุนปีนี้เพื่อนพี่น้องผมญาติพี่น้องผมทั้งหลายมาคุยกันเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยเขาคุยว่าจะทำนาอย่างไรถึงจะอยู่ได้ผมเองคิดแบบพวกผมคิดกันง่ายๆสัก10กว่าครอบครัวผมบอกว่าทำเท่าที่พอกินที่เราไม่ไปซื้อข้าวเขากินมีนา10ไร่ทำ2ไร่3ไร่ก็พอสาเหตุจากอะไรครับคุณทำมากเท่าไหร่คุณก็ขาดทุนมากเท่านั้นเพราะนั้นก็บางท่านอาจจะมีวัวตัวเสียงหายไปครับตรงนี้เสียงรู้สึกเสียงจะหายคลื่นของท่านสมคิดเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปยังอยู่ไหมเพราะนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องคุยกันว่าอย่างของผม12ไร่ผมก็จะทำอยู่4ไร่เพื่อจะแบ่งญาติพี่น้องกินเท่านั้นเองเราไม่ได้ทำเพื่อการขายแล้วเพราะนั้นพลเอกประยุทธ์ให้ระลึกว่าปีหน้าการผลิตข้าวจะลดลงโดยธรรมชาติของมันแล้วก็จะไปอวดว่าโอ๊ยทำไมข้าวมันน้อยราคาแพงเขาไม่ทำหรอกข้าวราคานี้มันทำไม่ได้อีกเรื่องนึงก็คือว่าปุ๋ยการต่อสู้ที่ยูเครนเนี่ยมันกระเทือนถึงไทยนะครับรัสเซียยิงกับยูเครนเนี่ยปุ๋ยไอ้เม็ดเขาเรียกเม็ดเคมีอ่ะที่เป็นเม็ดนั่นนำเข้าจากรัสเซียกับยูเครนนะครับยูเครนมากที่สุดคือเมืองเคียฟนี่แหละเคียฟเพราะนั้นแล้วครับใช่เมืองนี้แหละคนที่ให้ข้อมูลผมก็คือต้องขออภัยเอ่ยชื่อท่านคุณนิติภูมินวรัตน์เป็นคนให้ข้อมูลว่าเมืองไทยปุ๋ยจะราคาขึ้นอย่างน้อย 150% โอ้โหแล้วก็ไปแล้วด้วยตอนนี้เพราะมันเป็นเรื่องที่เราต้องรองรับแล้วอาหารสัตว์จะขึ้นเนื่องจากว่าข้าวสาลีกับข้าวโพดเนี่ยเกษตรผู้ผลิตเนี่ยยังนำเข้าจากยูเครนนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้มันจะกระเทือนถึงไทยเรื่องนี้แต่พลเอกประยุทธ์จะเตรียมการยังไงไม่รู้แต่ว่าเวลาชาวนาปะท้วงเนี่ยไม่มีใครผู้ใหญ่ของรัฐบาลลงไปคุยเลยจะทำยังไงเขามาเป็น2อาทิตย์แล้วเขาอยู่กันหลายร้อยคนเป็น2อาทิตย์ไม่ได้ลงมาตั้งแต่เดือนมกราเหรอไอ้ที่หนักที่เยอะๆในที่ปีข่าวแค่2อาทิตย์แต่เรื่องจริงเขาทยอยอยู่เพราะนั้นเรื่องการรับการแก้ไขทำไมไม่มีรัฐมนตรีไม่มีผู้รับผิดชอบก็ไปพูดคุยให้เข้าใจและเขากลับบ้านใช่ไหมเขามาอยู่เป็นเดือนๆได้ยังไงเรื่องนี้เนี่ยผมว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ใส่ใจเลยไม่ต้องไปใส่ใจวันเกิดตัวเองหรอกครับไม่ต้องไปกินข้าวไปกินข้าวทำไมกับพรรคเล็กๆอ่ะคุณพูดโทรศัพท์กันให้ใครประสานก็ได้เรื่องชาวนาไปคุยกับเขาว่าเขาต้องการอะไรเขาได้ก็ช่วยบอกอะไรเขาได้ก็บอกไปดูแลอะไรได้ก็ดูแลอันนี้คุณไม่ไปคุยเลยไม่ส่งใครไปคุยเลยเนี่ยผมว่าแล้วคนที่ส่งไปคุยหลายครั้งก็เป็นพวกระดับไม่ใช่ระดับบริหารก็กลายเป็นปลัดกระทรวงบ้างอธิบดีบ้างเหล่านี้เนี่ยมันแก้ปัญหาไปแล้วถ้าไม่มีใครจริงๆส่งแลมโบแล้วตรงแรมโบ้ไปเปล่าใช่ก็คนเก่งนะครับก็เขาเป็นคนเก่งลอตเตอรี่เขาแก้เห็นว่าขาย80นะครับเห็นป้าย80เต็มไปหมดเลยครับก็ผมไม่ร้อยบาทเลยแรมโบ้เขามีฝีมือก็ป้ายขายลอตเตอรี่ผมไปตรงไหนก็มีแต่80นี่คือฝีมือแรมโบ้ท่านส่งแรมโบ้ไปคุยกับชาวบ้านดิ80ที่มีแต่ป้ายนะแต่ว่าขายจริงไม่ต่ำกว่า100นะอีกเรื่องนึงเพราะว่าเขาไปบังคับป้ายอย่างนั้นเลยครับคือ
คือเรื่องชาวนาเนี่ยผมว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ให้ความสำคัญอย่างที่เราพูดกันวันนี้ให้ความสำคัญการกินข้าวกับพรรคเล็กมากกว่าความเป็นอยู่ของชาวนาพลเอกประยุทธ์ให้ความสำคัญมากกว่าว่าเป็นเรื่องความเป็นอยู่ของตนเองใช่แต่ว่าถ้าเป็นความเป็นอยู่ของชาวนาเนี่ยผมว่าวันนี้สิ่งที่เขามั่นใจมั่นอกมั่นใจอยู่อย่างหนึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคือเขามีพลกรฉุกเฉินเขาจึงไม่ได้แคร์ว่าใครจะประท้วงหรือจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็ถือว่ามีพลกรฉุกเฉินอยู่ในมือจะใช้กลไกนี้เมื่อใดก็ได้ใช่ผมพลเอกประยุทธ์ชาผมว่ามุมอย่างนี้ผมคิดคุณคิดผิดแล้วล่ะนะและคุณผิดแล้วเป็นความผมว่าเป็นความอะไรไม่อยากจะว่าใส่ใจมันยังเบาไปอ่ะนะเป็นความใจจืดใจดำอ่ะคือยุคที่ผู้นำประเทศนะหรือผู้บริหารประเทศที่เป็นหลักนะไม่ได้มาจากสสเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละเขาไม่สนใจหรอกกับชีวิตชาวนาชาวไร่อะไรต่ออะไรเพราะเขาไม่ได้มาจากสสนี่แหละในโลกนี้เขาจึงต้องการให้มีระบบประชาธิปไตยมาเพื่อว่าผู้แทนประชาชนเนี่ยมันมาบริหารประเทศมันได้รู้ทุกข์ของประชาชนมันจะได้แก้ปัญหาได้ทุกของชาวนาเนี่ยนะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชแกบอกว่าคือทุกของแผ่นดินมันต้องแก้ปัญหาชาวนาให้ได้ถ้าแก้ปัญหาชาวนาได้นี่แผ่นดินนี้ก็จะมีความเบาบางอยู่ในเรื่องความทุกข์นะถ้าแก้ปัญหาชาวนาไม่ได้แผ่นดินนี้มันก็จะเต็มไปด้วยความทุกข์นั่นแหละเนี่ย มันเป็นอย่างนี้ผมเนี่ยนะโตมาในยุคสมัยเผด็จการตั้งแต่จอมพลถนอมนี่ผมโตแล้วนะโตมากแล้วนะไม่ใช่โตธรรมดานะโตชนิดเป็นหนุ่มแล้วรู้ไหมสมัยนั้นเราจะซื้อข้าวกินสักลิตรเนี่ยสมัยก่อนก็ตวงกันลิตรนะเอาลิตรตวงแล้วก็มีไม้กลมๆกวาดทีนี้บางร้านเนี่ยไม่มีไม้มันเอามือเนี่ยกวาดเลยไอ้ตรงมือเนี่ยลุ่มลงไปหน่อยนึงก่อนขายเป็นลิตรแต่ก่อนขายเป็นลิตรขายเป็นลิตรนะลิตรละหกสลึงผมเคยซื้อนะมันแพงนะสมัยนั้นลิตรหกสลึงมันแพงทองบาททองบาทละ370แล้วก็ข้าวคิวกันนะกว่าจะได้กินสมัยเจ้าพลถนอมนะใช่เราก็โวยวายกันบอกอะไรประเทศไทยปลูกข้าวเองแต่ว่าคนไทยต้องข้าวคิวกันซื้อข้าวกินผมได้มาแล้วได้ทำมาแล้วคือยุคที่ผู้ปกครองเป็นเผด็จการเนี่ยนะเป็นทหารเป็นพวกไม่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าทุกชาวนาเป็นยังไงแล้วก็จะมีปัญหาชาวนาชาวนาก็จะเรียกร้องเรื่องเก่าๆคือเรียกร้องหนึ่งที่ดินทำกินข้อที่สองข้าวทำไมไม่ได้ราคาแต่ในขณะนั้นนะไอ้พ่อค้าส่งข้าวออกนะรวยกันอู้ฟู่ทั้งนั้นนะรวยทุกคนและจอมพลประภาสเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ากรรมการที่ปรึกษาบริษัทข้าวไทยสำหรับส่งไปนอกชื่อบริษัทอะไรบริษัทธนาพรอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้นานแล้วแล้วในบริษัทนี่นะเอารูปจอมพลประภาสไปติดตั้งไว้ใหญ่โตเลยคือว่าส่งขายซื้อข้าวชาวนามาราคาถูกๆแล้วส่งไปขายนอกรวยกันรุ่งฟู่แต่ชาวนาจนกันทีนี้พอมายุคหนึ่งนะที่มันติดใจผมมากเนี่ยในยุคที่พรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นรัฐบาลชาวนามาชุมนุมอยู่หน้าทำเนียบเนี่ยรัฐบาลให้หมาของตชด.เนี่ยมาไล่กัดชาวนาหน้าทำเนียบนึกดูที่มันโหดร้ายไหมเขาเรียกหมากัดม็อบเนี่ยหมากัดม็อบไหมเท่านั้นนึกดูที่คนมาเนี่ยมันยากจนลำบากลำเค็นเสื้อผ้ากระรุ่งกระริ่งมามันเอาหมากระรังให้ไล่กัดก็ถ่ายรูปติดอยู่โต๊ะคนภาคอีสานในสมัยนั้นโกรธพรรคประชาธิปัตย์มากนะเพราะว่ามันโหดร้ายเกี้ยวหมาเนี่ยเท่านิ้วก้อยคิดดูดิมันกัดยายแก่คนหนึ่งภาพนั้นติดอยู่เลยผมอ่ะคือว่ามันไม่นึกถึงชาวนาเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์มันก็พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่แบบมีคนจากชาวบ้านจริงนะแต่ว่ามันไปรับใช้ไม่ใช่รับใช้ชาวบ้านอันนั้นก็เรียกว่ารับใช้เจ้านายอีกประเภทหนึ่งมันจะไม่สนใจอีกแล้วนี่พอมาวันนี้นะชาวนามาชุมนุมอยู่ตั้งแต่เดือนมกราเขาว่าสื่อต่างๆก็ไม่ลงข่าวไอ้พลเอกประยุทธ์ก็ไม่เคยพูดถึงอยู่ระเหยลอยชายกันจะไปกินเลี้ยงกันจะไปอย่างนู้นอย่างนี้กัน
ไม่รู้สึกเลยว่าเรื่องชาวนานี่คือปัญหาใหญ่เออนี่ดูสินี่นะอาจารย์สมคิดผมเนี่ยนะโตมาจนเดี๋ยวนี้ผมเห็นยุคเดียวเนี่ยพูดไปก็ไม่ใช่อย่างนู้นอย่างนี้นะยุคที่คุณทักษิณแกเป็นนายกนั่นแหละชาวนาไม่ต้องมาชุมนุมเลยลืมตาปากได้ไหมชาวนายุ่งอยู่กับการคิดถึง1ตำบล1ผลิตภัณฑ์มั่งทำยืมเงินกองทุนหมู่บ้านมาทำนู่นทำนี่ไม่มีเวลาว่างจะมากรุงเทพใช่ไหมชาวนายุ่งอยู่กับการนับเงินทำมาหากินกันชาวนาก็พูดว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าจับอะไรก็เป็นเงินทองไปหมดสมัยนี้ชวนไปไหนไม่อยากไปนะจะอยู่กับที่แหละเพราะจะทำนู่นทำนี่มีผลมากผลหมากรากไม้อะไรนะเมาก็เรียกเมาใช่ไหมผลไม้ทางภาคอีสานที่เรียกเมาผักเมาเอามาทำเป็นวายเป็นอะไรกันขายกันแหมได้เงินได้ทองก็ไปทุกอย่างไม่ว่าอะไรใช่ไหมบ้านผมนี่ทำที่ต้มเหล้าต้มอะไรกันไม่เอาแม่ผิดกฎหมายได้ทำได้ขายได้ดูที่ดังนั้นใครมันจะเอาเวลามากรุงเทพในสมัยนี้เนี่ยชาวนาเนี่ยนะน้ำก็กำลังจะต้องซื้อน้ำทำนานะเม็ดข้าวก็ต้องซื้อเม็ดข้าวก็ต้องซื้อทำไมซื้อผิดกฎหมายอีกทำไมซื้อเม็ดข้าวจากเจ้าสัวนี่ผิดกฎหมายอีกเก็บพันข้าวไว้เองจะติดคุกหรือถูกปรับเป็นแสนๆนะเสียงว่าอย่างนั้นไปกันใหญ่คือมันไม่รู้ถึงหัวอกชาวนาเลยจริงๆถูกต้องขยันนะนี่ท่านสมคิดเป็นตสเนี่ยนะยังไงก็ต้องสู้คัดค้านเรื่องนี้ว่าเด็ดตีนขาดต้องให้ชาวนาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะรักษาเม็ดพันธุ์ไว้ได้ที่จะปลูกถ้าเขารักษาได้ทำไปเถอะทำเม็ดเขาไปดีอะไรไงต้องรู้จักที่จะอบรมสั่งสอนแล้วก็จะมีอะไรนะถ้าเม็ดพันธุ์ที่ชาวนานี่ถ้าเม็ดพันธุ์ที่ชาวนาเขาทำแล้วมันไม่ดีนะเขาก็รับผลไปเองหรอกชาวนาไหนๆก็อยากจะได้ข้าวพันธุ์ดีๆทั้งนั้นแหละคือวันนี้เนี่ยเรียนทั้งสองท่านเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าตั้งแต่พลเอกประยุทธ์มา8ปีเนี่ยเกษตรกรไม่มีความสุขเลยไม่มีความสุขเลยนายทุนมีความสุขมากมันกลับกันเพราะนั้นเรื่องชาวนาอย่างที่อาจารย์อาคมพูดนะครับที่หม่อมคึกฤทธิ์ท่านพูดไว้นานแล้วครับตั้งแต่ปี1718ทุกของชาวนาคือทุกของแผ่นดินวันนี้พลเอกประยุทธ์และคณะลืมไปว่าเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยมัน1ใน3ของประเทศก็คือ20ล้านกว่าคนคนเหล่านี้เป็นรากหญ้าที่เป็นแหล่งผลิตทุกอย่างแต่ละเลยท่านให้ทุกอย่างเป็นเศษเงินเช่นบอกว่าบัตรคนจน14ล้านใบภูมิใจนักหนาเหรอครับภูมิใจนักหนาก็ไอ้คนจน14ล้านใบเหรอครับเพราะนั้นวันนี้ต่อให้คุณจ่ายเงินไปอย่างไรมันก็ไม่ได้พลิกฟื้นได้เพราะว่าอะไรครับเพราะคุณไม่ได้สร้างผลผลิตคุณแจกเงินลงไปแล้วเงินมันสะท้อนกลับมาที่ทุนใหญ่มันเราก็เคยแนะนำหลายครั้งอย่าแจกอย่าเอาเงินไปเป็นกดตามคูปองอย่างนั้นอย่าเป็นประเภทว่าต้องไปร้านนี้ต้องทงฟ้าต้องร้านเซเว่นต้องร้านนู่นร้านนี่สุดท้ายชาวนาเวลาเลี้ยงเป็ดก็ไม่ได้ขายเป็ดปลูกผักก็ไม่ได้ขายผักมีไก่ก็ไม่ได้ขายไก่มีปลาในบ่อพอจะไปเอาแหลงมาพอได้ขาย100 200ก็ขายไม่ได้เพราะพวกนั้นน่ะมันมีในร้านธงฟ้าไม่มีในร้านของรัฐบาลที่กำหนดไว้เพื่อไปกดเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยคุณแจกเงินไปเลยแต่มันไม่ได้อะไรเลยสุดท้ายมันก็เหมือนว่าอย่างที่เราบอกว่าถ้าเราเอาทำเรื่องราคาข้าวให้สูงขึ้นทุกคนผลิตข้าวแข่งกันผลิตแล้วพันข้าวมันจะดีของมันโดยอัตโนมัติเพราะทุกคนอยากได้ข้าวจำนวนมากอยากได้ข้าวเม็ดสวยเม็ดงามเม็ดหนักท่านเกย์ก็อยากได้ของดีอยากได้ของดีทุกคนก็ต้องพัฒนาตัวเองพอพัฒนาตัวเองแล้วผลผลิตต่างๆมันก็เพิ่มมันก็เพิ่มแค่ไปดูเรื่องเอาอย่างนี้เลยเรื่องข้าวไม่มีอะไรเลยผมเองก็ได้รับการเรียนรู้หนึ่งเราได้ต้นทุนชาวนาด้วยตัวเองสองมีผู้รู้เนี่ยสอนเรื่องวิธีนำส่งออกข้าวผมก็เอ่ยชื่อได้เลยท่านเป็นให้ความรู้ผมเยอะเอ่ยชื่อได้ไม่เสียหายท่านมิ่งขวัญแสงสุวรรณท่านอธิบายเรื่องข้าวเรื่องส่งออกให้ผมละเอียดมากมีโอกาสก็จะไปกราบขอบเพราะเมื่อก่อนผมไม่รู้เรื่องการส่งออกเดี๋ยวนี้ท่านเป็นฉากให้ดูว่า
มันไม่มีอะไรเลยแค่รัฐบาลเดินไปหาทูตพาณิชย์ต่างๆพาทูตพาณิชย์ไปขายแต่ละประเทศเข้าไทยไม่พอขายหรอกครับคุณก็จะบอกว่าเฮ้ยมันติดโควิดคนติดโควิดก็ยังกินข้าวนะครับไม่ได้กินหญ้านะครับไม่ได้แปลว่ามีโควิดแล้วข้าวขายไม่ได้ไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นคนจีนกินข้าวนะครับฮ่องกงกินข้าวต้มเจาะข้าวหอมมะลิไทยมากมันอยู่ที่ฝีมือรัฐบาลครับฝีมือรัฐบาลนั้นเรื่องนี้เรามาเป็นรัฐบาลเรื่องนี้เราไม่ได้ยากเลยครับง่ายมากครับอยู่ที่ฝีมือวิสัยทัศน์ของคนเป็นนายกและผมก็เรียนนะครับต่อเนื่องเลยว่าพรรคเพื่อไทยได้เตรียมเรื่องพืชผลเกษตรเข้าใจว่าทีมเศรษฐกิจเขาทำเกือบเสร็จแล้วเพียงแต่ยังไม่อธิบายออกมาเป็นภาพลักษณ์เพราะใกล้เลือกตั้งเมื่อไหร่แล้วเราจะมีแคมเปญออกมาเล่าให้ฟังเพราะนั้นเรื่องนี้อันดับแรกของเพื่อไทยผมเรียนเลยนะครับต่อเนื่องนะอาจารย์นายคมอันดับแรกเรียนเลยว่าเราพูดเรื่องเกษตรกรพืชผลเกษตรก่อนเลยอันดับสองจะตามด้วยการศึกษามีคณะการศึกษาเป็นตั้งสอสอเป็นตั้งผู้รู้ก็นำโดยท่านดร.อ้อหน้าไทยทิวไผ่งามทีมงานสสเพื่อไทยที่เก่งเรื่องการศึกษาท่านนพดลปฐมะเหล่านี้เข้าไปอยู่ในทีมงานศึกษาซึ่งเป็นนโยบายออกมาอีกทีมหนึ่งคือทีมกระจายอำนาจการกระจายอำนาจต่างๆอะไรที่จะเป็นประชาธิปไตยอะไรที่เป็นของแท้จริงนั่นแหละจะไปใส่นโยบายลงมาเขาเป็นเล็กๆอันดับสุดท้ายของผมอยู่ในกลุ่มรัฐธรรมนูญเพราะนั้นรัฐธรรมนูญอันดับแรกใส่ให้ถูกใจไปเลยว่าเพราะเราเคยทำมาแล้วก็คือนายกต้องมาจากส.ส.เรื่องนี้เคยมีแล้วในรัฐธรรมนูญเพราะนั้นเอากลับมาที่เดิมอันดับสองคือสิทธิเสรีภาพของประชาชนต้องแก้อันดับสามเรื่องที่เพื่อไทยทำมาแล้วแต่มันล้มก็คือให้มีส.ส.ร.ไปแก้256เพื่อจะให้มีส.ส.ร.อีกครั้งหนึ่งนี่เป็นเรื่องของเราจะทำแน่นอนนั่นคือการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นวันนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้พูดถึงภาพรวมของประเทศพูดแต่เรื่องตัวเองจะอยู่ยังไงไม่จะพูดอย่างเดียวทำว่าทำยังไงตัวเองจะอยู่ใช่เพราะนั้นทั้งพูดและทำว่าทำยังไงตัวเองจะอยู่พลเอกประยุทธ์ท่านพูดเหมือนท่านเป็นปลัดประเทศท่านไม่คิดเรื่องอื่นหรอกท่านเป็นปลัดประเทศสั่งปลัดกระทรวงไปก็จบเขาคิดแค่นี้แหละครับเขาไม่ได้คิดอะไรเอาผมทำแล้วในโควิดผมทำแล้ววัคซีนซื้อแล้วเศรษฐกิจเอาผมสั่งไปแล้วมันได้ไหมเราสั่งไปแล้วมันได้ไหมมันคือปัญหามันเกิดขึ้นเราบอกให้ยุบสภาผมไม่ยุบยุบทำไมเขาบอกคือคนเหล่านี้เนี่ยในระบบประชาธิปไตยมันไม่ควรอยู่แล้วมันไม่ควรคือผมว่าเขาไม่ได้เข้าใจว่าคือเขาไม่ได้เข้าใจในความเป็นประชาธิปไตยที่ถ่องแท้ว่าจริงๆกลไกการแก้ปัญหาทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองเนี่ยกลไกโดยหลักของมันเนี่ยก็คือกลไกประชาธิปไตยที่สามารถแก้ปัญหาได้ใช่แต่เขาไม่ได้เข้าใจว่ากลไกหรอกเขามองอีกตรงกันข้ามเลยซ้ำไปว่ากลไกประชาธิปไตยคือกลไกที่สร้างปัญหานะเดี๋ยวเขามองอย่างนั้นนะพลเอกประยุทธ์ใช้กลไกกฎหมายกลไกราชการทำงานซึ่งมันถึงมีปัญหาทุกวันนี่ไงมันถึงมีปัญหาคือถ้าไปใช้ระบบราชการก็คือการใช้อำนาจแล้วเป็นการใช้อำนาจที่ไม่ได้เข้าใจถึงสภาพปัญหาที่แท้จริงและไม่ได้เข้าใจถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงนะคไม่เข้าใจจริงๆคืออย่างนี้อาจารย์จำนงครับถ้าแกเข้าใจประชาธิปไตยนะแกไม่ยึดอำนาจหรอก คือการที่แกยึดอำนาจคือแกไม่เข้าใจถ้าเข้าใจประชาธิปไตยเนี่ยแกไม่ตั้งสว250คนให้มาเลือกแกหรอกคือแกต้องอายคุณมั่งดิใช่ไหมถ้าคุณมาเลือกตัวเองเนี่ยนะคุณมีประชาธิปไตยในโลกนี้ก็ทำกันที่ไหนมั่งไม่มีหรอกใครมันจะหน้าด้านทำมาเลือกตัวเองตั้งคนก็ตัวเองมาเลือกตัวเองนี่มันเป็นเรื่องน่าละอายนะครับมันไม่อันนี้แกอายเป็นเปล่าไม่เป็นหรอกแล้วคุณดูที่แกไปจะทำตัวเป็นตัวตลกของโลกอยู่ที่ไหนตอนที่ไหนนะแกอายเป็นบ้างไหมแกไม่เป็นเอาแต่ได้แกว่าแกทำเก่งที่สุดแล้วในโลกนี้แกมันยอดมนุษย์แล้วคือนี่แหละคือคนนี่ไม่รู้ไม่อะไรทั้งสิ้นไม่รู้บาปบุญคุณโทษอะพูดง่ายๆว่าถ้าใครออกมาเรียกร้องอะไรก็จับเนี่ยนี่สสอภิปรายในสภาแกยังใ
ตำรวจไปจับจนได้เลยเห็นไหมล่ะรังสิมันโรมมาโดนกันไปแล้วนั่นไม่มีเรื่องอื่นมันมีเรื่องจากการอภิปรายในสภาแท้ๆนั่นครับสังคมประชาธิปไตยไม่ควรมีเรื่องนี้เลยนะมันไม่ได้ดิมีไม่ได้คือสสอภิปรายในสภาเนี่ยแล้วมาจับกันอย่างนี้มันก็บ้านเมืองไม่ต้องทำอะไรกันมาออกหมายจับน่าเกลียดมากออกหมายจับโดยไม่ทำหมายเรียกก่อนอันที่หนึ่งอันที่สองคือมาอาศัยช่วงปิดสภาก็นั่นดิคือเนี่ยแกชอบอย่างเนี้ยแบบสวเนี่ยคือไปนั่งชมแกกันแล้วก็เงียบกริบไม่ต้องอะไรถ้าเรื่องของบ้านเมืองเงียบไปแล้วชมว่าพลเอกประยุทธ์ดีอย่างโน้นนี้แล้วก็อ้าวรับเงินด้วยคือจะแก้ปัญหาของประเทศชาติเสนอปัญหาเนี่ยไอ้ปัญหาเรื่องตัวช้างนี่เป็นปัญหาไหมล่ะในราชการไทยมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมวิ่งเต้นแก้ได้ไหมล่ะวิ่งเต้นกันเนี่ยรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองใช่ไหมในราชการไทยเนี่ยวิ่งเต้นกันข้ามหัวข้ามอะไรกันรับเงินกันนะไม่ใช่วิ่งเต้นธรรมดาวิ่งเต้นเอาเงินกันด้วยนะในระบบราชการอย่างนี้มันสามานเต็มทีแล้วนะอาจารย์สมคิดทีนี้พอสสเขาเอามาเปิดโปงเนี่ยให้ตำรวจจับดูนี่แล้วอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำมานกันพอดีใช่ไหมขอต่อเนื่องขอต่อเนื่องอาจารย์ครับเจริญครับขอต่อเนื่องที่ท่านอภิพูดเรื่องตัวช้างความจริงมันเกิดขึ้นตอนไหนพี่ปลายไม่ไว้วางใจเดือนปีกรกฎาสิงหาปี64เริ่มต้นด้วยรู้สึกจะเริ่มต้นด้วยผมในการพูดถึงคำสั่งบางคำสั่งโดยพลตำรวจเอกคนหนึ่งส่งคำสั่งไปให้ดำเนินการตรวจสอบพันตำรวจเอกหนึ่งคนพันเอกหนึ่งคนตอนหลังพันตำรวจเอกสองคนตอนหลังพันตำรวจเอกคนนั้นได้เป็นพลตำรวจตรีเกี่ยวกับกรณีด่านแม่ละเมาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากจับยาไอซ์1,500กิโลเรื่องนี้ผมเปิดไม่ได้เปิดชื่อคนเปิดอภิปรายธรรมดาแต่คุณโลมมาต่อนี่ชัดเลยใครบ้างได้ยังไงนั่นแหละเป็นที่มาตัวช้างวันนี้พอตัวช้างมันมีต่อคุณโลมก็มาฟัดตรงเมื่อเร็วๆนี้เกี่ยวกับเรื่องโรฮิงญาเกี่ยวกับเรื่องพลเอกพลโทมนัสคงแป้นเสียชีวิตในคุกนี่เรียกว่าคือเรียกว่าเกี่ยวกับพลตรีประวินพลตรีประวินต้องหนีไปลี้ภัยที่ออสเตรเลียเรื่องเหล่านี้มันต่อเนื่องคุณโลมเขาสู้ในฐานะที่ผู้เอามาเปิดเผยแต่บังเอิญไปพูดถึงมูลนิธิบ้านป่าอะไรบ้านป่ารอยต่อก็ปรากฏว่าไปเอ่ยผู้บุคคลที่สามก็เข้าใจว่าเขาฟ้องแล้วหมายเรียกอะไรประมาณผมก็อ่านไม่ละเอียดแต่สุดท้ายไปออกหมายจับผมเองก็เขียนใน Twitter ว่าถ้าทำอย่างนี้ได้ต่อไปนี้สสเมืองไทยไม่ต้องพูดอะไรนี่คือการใช้วิธีกฎหมายปิดปากซึ่งในสังคมสภาไม่ควรใช้ยกเว้นเอ่ยแล้วมันเสียหายก็ให้มูลนิธิไปฟ้องเขามีกฎหมายหมิ่นประมาทเขามีกฎหมายมันทำได้หมดเรียกค่าเสียหายกฎหมายแพ่งอะไรก็ว่าไปมันมีกฎหมายคุ้มครองบุคคลที่3อยู่ถ้านายสมคิดอภิปรายแล้วไปด่าบุคคลที่3ซึ่งไม่เป็นความจริงบุคคลที่3นั้นในสภาไม่คุ้มครองนะครับมีการถ่ายทอดสดเขาคุ้มครองแต่ในสภานะครับเอ่ยถึงคนนอกสภาไม่คุ้มครองแต่คนนอกสภาก็สามารถใช้กฎหมายอื่นๆเข้ามาดำเนินการฟ้องหมิ่นประมาทฟ้องเรียกค่าเสียหายฟ้องละเมิดอะไรก็ว่าไปอาจจะจำนงเข้าใจดีเรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมว่าถ้าไปออกหมายจับอย่างนี้อันนี้ถือว่าไปหยุดไปบังคับให้ส.ส.ไม่ปฏิบัติหน้าที่แล้วสร้างความกลัวไม่เขาเรียกว่าไม่ควรมีเขาเรียกว่าใช้หลักสลับรอไงเราเคยพูดอยู่ประจำคือการใช้กระบวนกฎหมายปิดปากปิดไม่ให้พูดคนโดนคดีนะครับต่อให้มีตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่นะฮะจากร้อยมันก็ต้องลดลงไปบ้างแหละความสมัยอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาฮะคนมีคดีจะผิดหรือจะถูกก็แล้วแต่นั้นหลักของพลเอกประยุทธ์ด้วยหลักของรัฐบาลนี้คือใช้หลักกฎหมายปิดปากโดยใช้กลไกทางกฎหมายเรื่องพลตรีประวินนี่เหมือนกันผมนี่โอเป็นเลขาคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมผมเห็นคำให้การของพลตรีประวินให้การต่อศาลในต่างประเทศผมฟังแล้วโหผมอ่านดูแล้วนี่นะมีประมาณหลายหน้าผมอ่านแล้วผมตกใจเลยนะไม่รู้จะมันเปิดเผยไม่ได้อะ
แต่บอกได้เลยว่าอ่านแล้วตกใจได้เขียนไว้เยอะถึงพฤติกรรมว่าทำไมต้องออกนอกประเทศที่ประยุทธ์ออกมาพูดอย่างนั้นตำรวจผบ.ตร.ออกมาพูดอย่างนี้วันก่อนคณะกรรมการกฎหมายก็เชิญมาชี้แจงเช่นเดียวกันผมได้อ่านแล้วแม่นะครับผมบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากในคำให้การนะครับที่ท่านให้การต่อศาลต่างประเทศที่ท่านต้องขอลี้ภัยอยู่โอ้นะครับไม่อยากแม่ไม่รู้จะพูดยังไงนี่คือประเด็นตัวช้างนี่แหละครับนี่นะแล้วพวกพรรคพวกของพลเอกประยุทธ์เขาพูดยังไงรู้ไหมเขาบอกว่าถ้าไม่ปิดก็กลับมายินดีต้อนรับเขาพูดอย่างนี้ทุกคนเหรอครับกลับมาก็เป็นเหมือนไอ้นุ่นดิเหมือนพวกหมอหยองพวกอะไรใช่ไหมพวกนี้พูดง่ายกลับมาก็เป็นหมอหยองก็เหมือนหมอนายกยิ่งรักไม่ผิดหนีทำไมหนีทำไมหนีทำไมโดยลืมตักกาว่าเขาตั้งใครละสอบสวนเขาตั้งใครละจัดการเขาตั้งผู้อื่นทั้งนั้นน่ะใช่ท่านรอสมคิดผมจะถามนี่หน่อยติดใจอยู่นิดหนึ่งว่าป่ารอยต่อนี่ได้ทำคุณูปการอะไรให้กับประเทศชาติบ้างผมยังไม่เห็นคุณูปการอะไรหรอกครับเห็นแต่พรรคพวกกันเห็นแต่พรรคพวกไปบริจาคกันครับหรือว่าป่ารอยต่อนอกจากรับเงินบริจาคนี่ทำอะไรมั่งไม่อยากค้าขายไม้นะมันคือพวกนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนแก๊งสเตอร์ชนิดหนึ่งนะคือว่ามาตั้งเป็นมูลนิธิเป็นองค์กรเพื่อจะดำเนินการนะทำเป็นว่าทำประโยชน์อย่างนู้นอย่างนี้เขียนไว้ดีหรอกอันนั้นเขียนได้ใช่ไหมมันไม่ยากนี่แต่ว่าทำจริงๆเนี่ยคุณได้ทำอะไรถ้าจะอ้างว่าปลูกต้นไม้เพื่อจะให้ประเทศไทยมีสีเขียวอะไรนี่ประเทศไทยปลูกต้นไม้กันมามากแล้วนะแต่ทำไมว่าป่าไม้มันขาดแคลนไปเรื่อยๆใช่ไหมผมยังจำได้ในสมัยหนึ่งคราวที่พรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นรัฐบาลตอนนั้นเทพเทือกเนี่ยเขาเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรมีงบประมาณ700 ล้านสำหรับปลูกป่าแล้วมันฮอกสักต้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ป่านี้ปลูกแบบไหนอะนี่ตั้งงบประมาณปลูกป่าแต่ว่าพอปลูกแล้วก็ทำไมป่าไม้มันหดลงไปเรื่อยๆพวกนี้เท่าที่ตั้งงบประมาณปลูกนี่ป่าประเทศไทยน่าจะเพิ่มเต็มไปหมดแล้วดิไปจ้างบ้านเอาขวานเอาพลาไปไล่ตัดเนี่ยนะรับรองตัดไม่หมดหรอกตัดให้ตายก็ตัดไม่ทันพวกนี้ปลูกมากเกินปลูกทุกปีเองเจ็ดร้อยกว่าล้านเนี่ยโหเนี่ยซื้อต้นไม้ไปปลูกมันจะไปไล่ตัดทันเหรอใช่ไหมผมจึงว่าไอ้ป่ารอยต่อที่ตั้งชื่อขึ้นมาเนี่ยเราพยายามมาพูดครับเอาไปนั่นหน่อยไปความคืบหน้ากฎหมายลูกท่านสมคิดตอนนี้เป็นไงบ้างประชาชนก็กังวลอยู่ครับเรียนท่านผู้ชมนะครับกฎหมายลูกพ.ร.ป.คือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งแล้วก็ว่าด้วยการเมืองก็ก้าวหน้ามาพอสมควรบังเอิญอาทิตย์นี้ตั้งใจประชุมจะโหวตคือจะยกมือลงคะแนนแล้วพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะประมาณเรื่องจะยกมือลงคะแนนเรื่องใช้เบอร์เดียวกันทั้งประเทศหรือไม่ต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยถ้ามีการเลือกตั้งครั้งต่อไปเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยจะใช้บัตร2ใบนะครับใบหนึ่งเลือกส.ส.เขตอีกใบหนึ่งเลือกพรรคการเมืองทีนี้บัตร2ใบเนี่ยมีเรื่องอยู่นิดนึงก็คือว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายรัฐบาลนั่นแหละจำนวนมากบอกว่าก็เบอร์ใครเบอร์มันส.ส.เขตไปสมัครก็ได้เบอร์นั้นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไหนไปสมัครก็ได้อีกเบอร์ก็แล้วแต่ไปจับฉลากกันเอาแต่พรรคเพื่อไทยและกลุ่มฝ่ายค้านได้นำเสนอว่าเราไม่อยากให้ประชาชนสับสนเราเคยทำมาแล้วให้ระหว่างเขตกับพรรคเบอร์เดียวกันเท่านั้นเองสองเรื่องสองเรื่องก็ได้อภิปรายกันไปพอสมควรก็อภิปรายกันแล้วก็ความเห็นแตกเป็นสองด้านด้านหนึ่งให้ความเห็นตัวเองอีกด้านหนึ่งให้ความเห็นตัวเองในกรรมธิการแต่พวกผมก็ยังยืนยันว่าอะไรที่ไม่ทำให้ประชาชนสับสนอะไรที่ทำให้ง่ายต้องให้ง่ายสำหรับประชาชนครับกรรมธิการสายเพื่อไทยผมเอ่ยชื่อท่านได้ท่านสามารถแก้วมีชัยท่านก็บอกว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบออกมาแล้วมันก็เริ่มต้นด้วยการนับหนึ่งด้วยการสตาร์ทด้วยกันแต่ทางสายสว.บางท่านก็บอกว่าตอนนี้ส่งใครลงก็ได้ส่งอะไรก็คล้ายๆทำนองว่าเบอร์เดียวอะไรก็ได้ผ
พวกเราก็บอกว่าอย่าลืมว่าสสเขตจะว่าเบอร์ไหนถ้าคุณไม่เป็นที่รักของพี่น้องประชาชนถ้าคุณไม่ทำงานกับชาวบ้านจะเบอร์เดียวกันเขาก็ไม่เลือกเพราะฉะนั้นก็เถียงกันอยู่สองฝ่ายก็เป็นปกติกรรมาธิการแนวโน้มเป็นไงฮะแนวโน้มถ้าผมคาดการผมก็ว่าเราฝ่ายค้านแพ้หรอครับค้านแพ้เพราะว่าเห็นพรรคมาด้วยเนี่ยก็เห็นประธานกรรมาธิการพูดโดยตรงเลยว่าพรรคประชาธิปัตย์เห็นด้วยกับเบอร์เดียวกันเบอร์หมายถึงเบอร์เดียวกันทั้งประเทศครับเหมือนเพื่อไทยเหมือนเพื่อไทยนอกนั้นก็ท่านสวบางท่านก็ยังไม่ได้พูดแต่ท่านที่พูดออกมา 3-4 ท่านเนี่ยสวเหมือนไม่เห็นด้วยนะครับเหมือนไม่เห็นด้วยแต่ว่าโอเคล่ะตอนลงมติเราก็ต้องอธิบายกันอีกวันนึงส่วนใครจะตัดสินใจอย่างไรนั้นน่ะก็เป็นเรื่องกรรมาธิการซึ่งเราไปบังคับไม่ได้เพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับจริงๆตั้งใจจะโหวตพรุ่งนี้ปรากฏว่าเลขากรรมาธิการติดโควิดคุณนิกรจำนงมานั่งไกลผมหน่อยทีนี้ท่านนิกรไปนั่งใกล้กับท่านชลน่านสีแก้วกับทางฝั่งท่านประธานรองประธานแต่ไม่ติดนะรองเลขาผู้ช่วยเลขาซึ่งเป็นรัฐการประจำก็ไม่ติดไปติดรองเลขากกต.แล้วมาติดน้องชายคุณวิษณุเครืองามคุณหมออะไรไม่ผมจำชื่อนามสกุลเครืองามก็มาติดแล้วก็คุณชินวรบุญยเกียรติก็ติดทีนี้4คนติดนี่ถามว่าประชุมได้ไหมได้แต่ว่าปัญหาคือ ATK ต้องครบกันหมดต้องดูอาการ5วันก่อนก็เลยเลื่อนการประชุมครับแต่ถึงจะเลื่อนยังไงครับท่านผู้ชมครับเราก็ทำอยู่ในกรอบกติกาเดิมคือใช้เสร็จในเมษาจะเพิ่มวันประชุมครับถ้าเสร็จก็จะชดเชยวันประชุมเพื่อให้เร็วขึ้นเพราะนั้นก็ด้วยความจำเป็นของโรคภัยไข้เจ็บมันก็จำเป็นซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตรวจ ATK กันหมดเพราะมันมีเจ้าหน้าที่อีกเป็นสิบเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะเพราะว่ามันไม่มีแนวโน้มว่าวันนี้ใครไม่ติดแล้วพรุ่งนี้จะติดหรือไม่มันก็ต้องดูเสี่ยงในมีทุกคนตลอดเวลาขอรายงานท่านผู้ฟังปกติผมว่าจะมารายงานในรายการนี้ทุกอาทิตย์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าผมเองก็ยังไปสภาอยู่พรุ่งนี้ก็คือเป็นกรรมธิการสามัญกรรมธิการการปกครองก็เรื่องที่ดินอีกแล้วครับชาวบ้านมาร้องเรียนเรื่องที่ดินก็เลยต้องมาคุยกันเรื่องที่ดินต่อเพราะนั้นยังทำงานที่สภาอยู่แต่ว่าเรื่องกรรมธิการพ.ร.ป.นี้ผมจะมารายงานทางรายการเรานะครับครับต่อช่วงท้ายนี้ไปสักหน่อยหนึ่งกระแสวันนี้ต้องยอมรับนะหน้าสื่อทุกหน้าเนี่ยนะกลบกระแสอยู่พอสมควรคือกระแสน้องอุ้งอิงหรือคุณอุ้งอิงก็เป็นมุมหลายๆมุมนะครับเพื่อไทยก็ประกาศบอกว่าครอบครัวเพื่อไทยใช่ไหมคนก่อนจัดติ่งตอนกับขอเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับเริ่มท่านอาคมด้วยขอเวลานิดหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเพื่อไทยนั้นท่านต้องเข้าใจว่าเพื่อไทยเนี่ยหลากหลายแล้วก็ที่เอาอุ้งอิงมาเนี่ยตอนนี้อุ้งอิงรับผิดชอบในหน้าที่กลุ่มนวัตกรรมแล้วหลายท่านก็บอกว่าอุ้งอิงจะเป็นนายกไหมเพื่อไทยยังไม่ได้คุยกันขอเรียนว่ามาตรา88นั้นนายกสามารถเสนอ3ชื่อเรายังมี2ชื่อที่เรายังไม่เปิดเผยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเป็นนายกนี่มันเร็วเกินไปที่จะพูดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เพื่อไทยได้คุยกันเปิดเผยได้เลยเพื่อไทยมี2ตลาดตอนนี้ตลาดเก่าซึ่งเราขายของอยู่แล้วมีสสเขตมีผู้ปฏิบัติตลาดเก่าของเก่าเป็นตลาดใหญ่ผมเรียนท่านผู้ชมเราไม่เคยลืมตลาดเก่าเราให้เกียรติเราทำงานกับตลาดเก่าไม่ว่านายสมคิดไม่ว่าใครต่อใครอยู่ในพื้นที่ไปหาญาติพี่น้องงานทั่วไปที่ก็เหมือนเดิมเรายังต้องอาศัยพ่อแม่พี่น้องที่เป็นตลาดเก่าจำนวนมากในขณะเดียวกันเราก็ต้องการลูกค้าใหม่ตลาดใหม่นั่นแหละก็คือหน้าที่ของคุณลุงอิงที่จะมาทำนวัตกรรมใหม่ๆของคนรุ่นใหม่เพื่อจะสื่อความเข้าใจของคนรุ่นใหม่ว่าเพื่อไทยจะเป็นอย่างนี้นะจะทำอย่างนี้เหมือนอยากเอาคนเข้าวัดอ่ะก็ต้องหาคนใหม่เดียวกันคือผสมผสานรุ่นผสมประสานความคิดบูรณาการความคิดครับวันนี้เป็นการบูรณาการของพรรคเพื่อไทยระหว่างรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ก็เป็นตลาดใหม่ซึ่งเราก็จำเป็นต้องหาคนรุ่นใหม่มีความจำเป็นอย่างมากเพราะคนรุ่นใหม่เก่งๆมันเยอะมากครับเด็กๆรุ่นใหม่ลูกหลานรุ่นใหม่เก่งเยอะมากเพราะฉะนั้นเราต้องการดึงคนเก่งๆเข้ามาช่วยเพื่อไทยเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องระหว่างคนรุ่นเก่าของเพื่อไทยตอนนี้ก็ทันสมัยหมดทันสมัยหมดนะครับเล่นไลน์เป็นทำเฟซบุ๊กทำทิกต็อก
ทำทุกอย่างคือเพื่อไทยแม้จะอายุ 7-80 ผมก็ยังต้องช่วยคุณป้าทั้งหลายๆทำพวกทวิตเตอร์ทำอะไรอยู่ผมเป็นคนช่วยหลายคนคือไม่ทันคนรุ่นใหม่ก็ไม่ได้แม้จะเก่าคือเก่าเพียงอายุจะเก่าเพียงอายุแต่ว่าพวกสสพวกไปต้องทันพัฒนาการผมก็เลยเรียกคุณป้าคุณลุงทั้งหลายว่าเป็นสสทันสมัยก็เลยบอกว่าโอ้ก็คนรุ่นใหม่ก็มาสอนเราอย่าลืมว่ามีเด็กอายุ20กว่ามาสอนพวกผมเรื่องโซเชียลนะครับอันนี้ต้องยอมรับว่าเขาเก่งกว่าเราไม่แปลกไม่แปลกเพราะเรื่องนี้ก็อยากจะเรียนว่าอย่าเพิ่งไปไกลถึงขนาดว่าหลายท่านก็โทรมาหาผมว่าจะไว้ไหมอะไรไหมผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการนำเสนอพี่น้องเป็นคนตัดสินใจถ้าเรามองแล้วว่าพี่น้องตัดสินใจจะไม่เห็นด้วยจำนวนมากพรรคเพื่อไทยเขาดูโพลอยู่ครับเขาดูทุกอย่างเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างต้องมาเป็นองค์ประกอบยังไม่จบง่ายหรอกครับเพราะว่าเสนอชื่อได้3ชื่อครับก็เรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพื่อให้ทราบไว้แล้วก็เราอาจจะมีสินค้าหลายตัวก็ให้ท่านเลือกใช้นะครับครับแต่วันนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือว่ารวมครอบครัวเพื่อไทยให้เป็นหนึ่งเพื่อสู้ศึกครั้งหน้าครอบครัวเพื่อไทยเพราะว่า1การสมัครสมาชิกมันยุ่งยากมากครับเพราะกฎหมายพรบพรรคการเมืองมันเชยไม่ได้หรอกครับต้องถ่ายบัตรประชาชนต้องถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านต้องถ่ายรูปซึ่งโลกยุคใหม่มันไม่ควรทำอย่างนั้นเลยแต่ว่ามันเป็นกฎหมายพรรคการเมืองทีนี้มันเลยยุ่งมากทีนี้ครอบครัวเพื่อไทยนี่ไม่ต้องเสียอะไรเลยครับถ้าส่งชื่อไปบอกที่อยู่ตำบลก็เป็นครอบครัวเพื่อไทยเราก็สื่อสารกันแบบนี้ได้ต้องการการสื่อสารต้องการว่าเดี๋ยวนี้พรรคถ้าใครสนใจก็เข้ามาแล้วไม่ได้ปิดกั้นเพราะเรามองว่าเราเป็นพรรคของประชาชนใครเข้ามารับหมดใครเข้ามาดูหมดแล้วก็ส่งสื่อสารไปตรงนี้เพราะว่าเราบอกเลยบอกว่าจะไปสื่อทางอื่น1มันเสียเวลา2โลกด้วยเราสื่อทางนี้มันเร็วกว่าเป็นสมาชิกก็ได้ไหมเป็นสมาชิกก็ได้เป็นผู้สนับสนุนแบบไหนรูปแบบไหนก็ได้ครอบครัวเพื่อไทยไม่มีปัญหาไม่ชอบพักเพื่อไทยก็เป็นได้จะได้ติดตามว่าเออเขาทำอะไรกันเขาพูดอะไรครับครับอ่ะไปพี่อาคมหน่อยก่อนจากลากันตอนนี้วันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนเหลือเกินจริงผมนึกไอ้นั่นอยู่หน่อยนะคือเรื่องเกี่ยวกับไอ้บัตรเลือกตั้งเนี่ยนะบัตรเลือกตั้งสองใบเบอร์เดียวกันไหมอะไรเนี่ยผมว่าถ้าหากว่ามันไปลงได้เหมือนกับสมัยที่ใช้รัฐธรรมนูญ40นี่มันจะดีที่สุดใช่ไหมเพื่อประชาชนก็จะได้ไม่สับสนคือพรรคไหนๆหัวหน้าพรรคไปจับเบอร์อย่างเดียวแล้วก็ลูกพรรคทั่วประเทศก็ได้เบอร์เดียวกันใช่ไหมแล้วพรรคก็ได้เบอร์นั้นหมายความว่าปาร์ตี้ลิสต์ก็เบอร์นั้นเขตก็เบอร์นั้นใช่ไหมอย่างนี้ประชาชนไม่จับสนแต่ว่าไอ้พวกผู้เผด็จการเนี่ยนะอาจารย์สมคิดไอ้พวกคนไม่เคยเลือกตั้งเนี่ยนะมันก็คิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวพรรคนั้นก็เอาใครต่อใครก็ไม่รู้ไปใส่ๆแล้วก็ได้ผู้แทนกันมาปัญหารู้ไหมว่าพรรคการเมืองนี่กว่าจะเอาคนลงผู้แทนนี่แม่งกรองกันยิบเลยกว่ากรองแล้วกรองอีกไม่ใช่ไปจับหมูหมากาไก่ไหนมาใส่ๆได้ที่ไหนเขาเป็นกระบวนการเขาละเอียดกว่าเขาละเอียดกว่านี่มันเป็นคำพูดของไอ้พวกที่ไม่เคยเลือกตั้งพวกที่ไม่เคยลงเลือกตั้งมันคิดอย่างนั้นมันคิดว่าจะเอาใครมาใส่ๆก็ได้ไปหยิบไอ้กี้ตูดกุดถังอะไรต่ออะไรตรงไหนมันใส่ๆแล้วก็ได้เป็นผู้แทนกันอย่างนั้นเหรอมันไม่มีหรอกพรรคการเมืองต่างๆมันกรองกันผมจึงว่าไอ้คนที่ไม่เคยเลือกตั้งแล้วมันจะมาออกกฎหมายเลือกตั้งนี่แหละสังคมไทยเรามันจึงขัดแย้งอยู่อย่างนี้แหละกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งหลายอย่างกฎหมายเกี่ยวพรรคการเมืองหลายอย่างสร้างความขัดแย้งขึ้นในหมู่ประชาชนโดยใช่เหตุสร้างความยุ่งยากไม่มีประเทศไหนเขามีกฎหมายบ้าบอคอแตกกันขนาดของเราหรอกไม่ของเราไปใช้หลักความรู้สึกจะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเนี่ยถ่ายช้ำเนากันแทบจะหมดสตังค์จริงๆได้กระดาษเป็นรีมกว่าจะทำได้ให้คุณสมบัติเข้มยิ่งกว่าอะไรอีกอ่ะคือมันมีอยู่เรื่องนึงเดี๋ยวผมเรียนท่านผู้ชมก่อนจะหมดรายการนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องสมาชิกพรรคนี่แหละเราก็ไม่เห็นด้วยแม้กระทั่งเก็บเงินเราก็ไม่เห็นด้วยมันเป็นภาระของประชาชนไม่ประชาชนที่ไหนก็จะมาจ่ายเงินบำรุงพรรคค่าสมาชิกพรรค
ซึ่งมันน้อยมากมันเปอร์เซ็นต์เดียวอ่ะซึ่งมันน้อยมากแล้วคนคิดเรื่องนี้ก็มานั่งบ่นผมฟังผมดุแกทุกวันแหละผมก็เอ่ยชื่อได้เป็นพี่ชายผมคุณสมพงษ์สักกวีมันเป็นสปท.มาคิดเรื่องนี้ผมบอกพี่สมพงษ์คิดเรื่องนี้ได้ยังไงคือเขาคิดคนละมุมกับเราเขาคิดคนละมุมผมบอกทำอย่างนี้ไม่ได้เพียงแต่พอเสนอแนวคิด 3-4 คนก็ไปสปท.เอาเลยคิดมุมเดียวว่าต้องประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของพรรคประมาณนี้เรื่องจริงมันไม่ใช่มันก็เหมือนหลายท่านที่อภิปรายเรื่องบัตรคนละใบเรื่องบัตรคนละเบอร์ไม่เบอร์เดียวกันคนที่อภิปรายไม่เอาเบอร์เดียวกันส่วนมากคนไม่ได้เลือกตั้งไม่ได้เลือกนั่นแต่ผมจะว่าเป็นพวกไม่เคยเลือกตั้งด้วยซ้ำไปพวกนี้แต่คนที่เลือกตั้งคนที่เลือกตั้งจะไม่อธิบายถ้าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยจะไม่ได้ใบแต่พวกผมต้องอธิบายเพราะพวกผมเสนอแต่ว่าเราเองอย่าทำให้ประชาชนสับสนเถอะทำเรื่องยากให้เป็นทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากได้ทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากไม่ผมนี่นะประชาชนต้องได้รับข้อมูลง่ายก่อนครับผมนี่เห็นครั้งแรกนะผมเห็นครั้งแรกกฎหมายบอกว่าจะตั้งพรรคการเมืองต้องมีทุน1ล้านบาทผมก็ตกใจแล้วครับผมก็ไม่เห็นจะตั้งบริษัทมาเนี่ยใช่จริงๆคุณสมองเนี่ยเมื่อกี้ขออะไรนะแต่ว่ามันจะมีหรือไม่มีเขาตั้งพรรคการเมืองไงเขาตั้งไปทีนี้มีเรื่องนึงอาจารย์หลายท่านสับสนโทรมาหาผมแล้วก็ทั้งไลน์ทั้งอะไรว่าต่อไปปาร์ตี้ลิสต์จะเอา100หารหรือ500หารครับเพราะว่าข่าวมันออกมาทำให้สับสนผมบอกมันก็สับสนบ้างเนื่องจากข่าวพรรคเล็กก็เอ่ยชื่อท่านได้คุณหมอระวีมาสมาดลเนี่ยท่านบอกว่าจะต้องเอาคะแนนปาร์ตี้ลิสต์บวกคะแนนเขตบวกอะไรหารด้วย100ก็ไปพูดในที่ประชุมผมเอ่ยชื่อท่านได้เพราะว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะเป็นความต้องการคือความต้องการพรรคเล็กเราไม่ว่ากันเป็นความต้องการของท่านแต่ว่าผมเรียนว่าทั้ง4ฉบับที่ผ่านรับหลักการไปไม่มีคำว่า500ครับครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะแปลยัตติเนี่ยมันผิดหลักการประธานเขาไม่รับแล้วกรรมาธิการรับไม่ได้แต่ท่านจะสงวนความเห็นของท่านไปอภิปรายในสภาไม่มีปัญหาครับไม่มีนั้นเรื่องนี้ก็ให้เข้าใจว่ายังไงปาร์ตี้ลิสต์คะแนนทั้งหมดมันเป็นอย่างนี้ครับคิดง่ายๆผู้เลือกส.ส.พรรคคือปาร์ตี้ลิสต์ทั้งหมดทุกพรรครวมกันทั้งประเทศทุกพรรคพรรคกอไก่เขาถึงฮอทุกผู้รวมกันทุกพรรครวมได้สมมติว่ารวมได้100ล้านสมมติเอา35ล้านความเป็นจริงรวมได้35ล้านหารได้100แค่นั้นเองครับหารออกมาได้เท่าไหร่พักไหนเอาคะแนนที่ได้ก็ไปเอาตัว 350,000 เนี่ยไปหารก็ได้ปาร์ตี้ลิสต์เท่านั้นแหละครับอาจารย์สมคิดครับถามดิว่าเราเคยมีส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์100คนมาแล้วใช่เราทำมาแล้วแล้วสมัยนั้นอะไรหารทำไมมาวันนี้นี่มันกลับเป็นโง่ซะอีกกลับไปสงสัยว่าเอ้ย500ดีกว่าอะไรทำไมมันโง่กันขนาดนั้นเขาเรียกว่าคิดเข้าข้างตัวเองคือไอ้พวกนี้นะมันคิดอะถ้าหากว่าเบอร์เดียวกันแล้วถ้าเอาร้อยหารกูจะแพ้พรรคทักษิณมันคิดอย่างนั้นใช่ไหมคือพูดง่ายๆรวมกันคิดว่าทับทำยังไงจะชนะเพื่อไทยได้หรือว่าเพื่อไทยได้คะแนนน้อยที่สุดก็คิดได้แค่นั้นแหละมันก็เลยเป็นดังนั้นมันก็เลยมีปัญหานี้ทำให้ประชาชนสับสนกันไว้ให้ประชาชนแต่ผมเรียนพี่อาผมเรียนพี่อาจะได้หลุดมันยังกูมั่งผมเรียนอาจารย์จำลองกับพี่อาคมนะครับว่าต่อให้เบอร์อะไรผมว่าพี่น้องประชาชนของผมไม่โง่หรอกครับต่อให้ว่าคนละเบอร์ผมว่าคนเลือกเพื่อไทยก็ไม่ได้โง่เขารู้หมดนี่เขาหาเจอจนได้แล้วครับถ้าเขาจะเลือกอาจารย์สมคิดกฎหมายเนี่ยนะมันต้องมีหลักมีเกณฑ์ใช่ครับไม่ใช่อยากจะเขียนอะไรก็เขียนตามอำนาจความต้องการของคนที่นั่งประชุมคนนั่งประชุมเนี่ยจะต้องมีหลักมีเกณฑ์คะแนนปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยถึงอย่างไรเมื่อมีปาร์ตี้ลิสต์100คนนี่มันก็ต้องเอา100หารถ้ามีปาร์ตี้ถ้ามีปาร์ตี้ลิสต์500คนนี่ก็เอา500หารโอเคใช่ใช่ใช่ไหมมันต้องง่ายๆมันของง่ายๆทำไมทำโง่ทำไมทำไม่เข้าใจไม่หรอกคือทุกอย่างถ้าคิดกันแบบตรงไปตรงมามันก็ไม่ได้ยากอะไรแต่คิดความซับซ้อนเพื่อจะเอาประโยชน์ส่วนตนนี่แหละคือมันทำให้ซับซ้อนและเกิดความยุ่งยากอะไรมันต้องมีหลักแล้วก็กลายเป็นปัญหาครับเขาไปชี้แจงในกรรมธิการพอชี้แจงเสร็จแกก็เข้าใ
แกก็เริ่มเข้าใจว่ามันขัดหลักการทำไม่ได้ครับเอาละครับวันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับสำหรับท่านสสพรรคเพื่อไทยท่านสมคิดเชื้อคงนะครับอุบลราชธานีขอบคุณท่านอาคมสุนพอดีตสสนะครับโน่นครับสมัยปีตั้งแต่17ตุลาคม18พรรคสัง18ปีสังพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยนะครับก็ซ้อนระหว่างสายประยนกับสมัยปี18นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นมาค่อนข้างเยอะนะบอกว่าเป็นกำลังใจห้องข่าวนะครับบอกว่านะกฎหมายโจรนะแล้วก็ปุ๋ยในนี้กระสอบละ1,400นะนายกสมองแมวนะครับบางคำพูดอาจจะพูดไม่ได้นะดิฉันไม่พ่อแม่ทำนามา3ปีแล้วค่ะทำทีไรพอไม่พอค่าปุ๋ยสักทีนี่คุณแกมหรือคุณแจมนะครับเอาละครับเราทั้ง3ท่านจากลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ขอท่านมีความสุขนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี